สวัสดีค่ะพบกับโค้ชแนนในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่วันนี้ท่าโยคะเราจะมาคลายช่วงสะโพกแล้วก็ช่วงกล้ามเนื้อส่วนขากันนะคะโดยใช้เก้าอี้เป็นตัวช่วยท่าแรกก่อนคือจะยืดช่วงด้านหน้าคือ quad tricep stretch กันค่ะเราหันหน้าเข้าหาเก้าอี้แบบนี้มือด้านหนึ่งแตะเพื่อให้เก้าอี้เป็นตัวช่วยประคองตัวนะคะแล้วก็งอเข่าข้างหนึ่งเอื้อมือจับที่เท้าแบบนี้เอาเข่าชิดติดกันค่ะขมวดหน้าท้องเปิดหัวไหล่ด้านซ้ายสูดลมหายใจเข้าหายใจออกดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกก้นข้างนี้นะคะในขณะที่ค้างตรงนี้พยายามเก็บขมวดหน้าท้องละม้วนช่วงก้นกบลงที่ฝ่าเท้าที่เรายืนแล้วก็ผลักขาไปด้านหลังจะรู้สึกยืดตรงส่วนด้านหน้าของสะโพกแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนขาด้านหน้าค่ะค้างไว้ประมาณ10ถึง15วินาทีค่ะออปชันสำหรับบางคนที่ไปลึกเพิ่มขึ้นได้อีกหงายฝ่ามือแบบนี้นะคะแล้วเตะเท้าไปด้านหลังแบบนี้เลยก็จะยืดลึกเข้าไปอีกค่ะแล้วก็เป็นการเปิดคลายช่วงหัวไหล่ด้วยดูอีกข้างหนึ่งค่ะดึงส้นเท้าเข้าหาสะโพกก้นก่อนนะคะเก็บขมวดหน้าท้องยืนที่ฝ่าเท้าที่เรายืนให้มั่นคงสามารถยืดเพิ่มขึ้นได้หงายฝ่ามือจับด้านในของเท้าตรงช่วงแนวของนิ้วโป้งเท้านะคะแล้วเตะเท้าจะรู้สึกยืดลึกขึ้นไปที่สะโพกและกล้ามเนื้อของกล้ามเนื้อขาด้านหน้าตำแหน่งของควอดไตรเซปส์ค่ะจากนั้นท่าที่2ค่ะจะยืดช่วงรอบๆข้อต่อสะโพกแล้วก็ช่วงกล้ามเนื้อสะโพกนะคะแล้วงอหัวเข่าลงแบบนี้เลยผ่อนสะโพกแอนไปด้านหลังเลยนะคะยืนอยู่ตรงนี้หรือเอาท่อนแขนวางอยู่ตรงนี้ค่ะจะเริ่มรู้สึกตึงๆที่รอบนอกสะโพกของขาที่เรายกขึ้นค้าง10ถึง15วินาทีเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นท่าสุดท้ายจะเป็นต่อเนื่องจากท่านี้เลยนะคะเราจะใช้เก้าอี้เป็นตัวช่วยค่ะนั่งอยู่ตรงช่วงขอบเก้าอี้นะคะแล้วครอสขาเหมือนเมื่อกี้เลยต่อเนื่องกันแต่เราจะบิดลำตัวเพื่อยืดองศาที่ลึกมากขึ้นครอสขาแล้วขอกระดกปลายเท้าไว้นะคะขาข้อเท้าจะได้ไม่หลุดจากขาเนาะหายใจเข้ายืดแผ่นอกค่ะหายใจออกเราทวิสต์เอาข้อศอกกดลงมาที่ฝ่าเท้าแบบนี้เลยนะคะมือพนมทรงปลายนิ้วมือเข้าหาข้างดูข้อศอกบนและล่างให้เรียงดิ่งเป็นแนวเดียวกันขมวดหน้าท้องอีกครั้งพร้อมทั้งสุดลมหายใจเข้าค่ะยืดกึ่งกลางของแผ่นอกไปที่มือหายใจออกหันศีรษะตำแหน่งของข้อศอกด้านล่างกับฝ่าเท้าจะกดต้านกันเอาไว้การต้านตรงนี้จะช่วยยืดในองศาที่ลึกมากขึ้นไปอีกในตำแหน่งของสะโพกของขาที่เรายืดเขาอยู่ค่ะค้างประมาณ10ถึง15วินาทีเช่นเดียวกันหายใจเข้าหายใจออกทวิสต์พยายามใช้ทุกลมหายใจออกเราทวิสต์จากช่วงหน้าท้องนะคะหนังหน้าท้องจะเข้าไปดันช่วงตำแหน่งของอวัยวะในช่องท้องแล้วก็จะคลายช่วงแนวกระดูกสันหลังล่างโอเคจบไปแล้วค่ะ3ท่าโยคะง่ายๆช่วยคลายส่วนล่างและแนวกระดูกสันหลังของร่างกายลองทำกันดูค่ะ